ต่อจากนี้ไปขอให้ญาติโยมตั้งใจฟังธรรมะกันการที่ได้เข้ามาปฏิบัติธรรมก็เป็นโอกาสที่ได้ก็มาฝึกฝนตัวเองการที่ฝึกตัวเองก็เป็นสิ่งที่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในจิตใจของเจ้าของแล้วก็ทำให้ประโยชน์เกิดขึ้นในชีวิตของตัวเองเรื่องการทำประโยชน์จึงเป็นสิ่งที่เป็นสิ่งที่สำคัญคือถ้าหากว่าเราได้ฝึกตัวเองเรียกว่าเราก็สามารถที่จะใช้ชีวิตในทางที่ถูกที่เราเรียกว่าใช้ชีวิตในทางที่ถูกก็เป็นส่วนที่คือถ้าหากว่าเราได้ฝึกตัวเองเราก็สามารถที่จะสร้างสมรรถภาพในตัวที่เราคือถ้าคิดในลักษณะเปรียบเทียบการที่ได้คือขนาดสัตว์เดรัจฉานมันก็ยังสามารถที่จะฝึกให้เกิดประโยชน์ได้อย่างวัวอย่างควายอย่างหมาก็ยังสามารถที่จะทำประโยชน์แก่มนุษย์ได้แล้วเราคิดว่าในลักษณะของการที่ได้ฝึกตัวเองเพราะว่าเราก็สามารถที่จะทำประโยชน์ไปมากยิ่งเป็นมนุษย์ก็ยิ่งสามารถที่จะทำประโยชน์ได้อย่างนี้เป็นส่วนที่ส่วนที่สำคัญแล้วเราก็ได้ฝึกแล้วก็หนทางที่พระพุทธเจ้าได้ให้ไว้กับเราก็ยิ่งเป็นหนทางที่ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นได้นี่เป็นส่วนที่ยังไงเราฝึกเราหัดแล้วก็ทำประโยชน์ให้เกิดขึ้นในแง่ของในแง่ของศีลในแง่ของสมาธิในแง่ของปัญญาในแง่ของการที่ได้ทำสิ่งที่เกื้อกูลความสุขสบายของตัวเองของตัวเองก็ดีของหมู่มนุษย์ก็ดีอย่างนี้ก็ได้อาศัยการฝึกการหัดก็อย่างที่ว่าก็ยังสามารถที่จะฝึกสัตว์อื่นๆให้มีสมรรถภาพในตัวมันก็มนุษย์เราก็ยิ่งมีโอกาสแล้วก็สิ่งที่เราฝึกอยู่สิ่งที่เราได้ทำให้มีเกิดขึ้นในจิตใจของเราไม่ใช่ว่าสิ่งที่ของเนรมิตขึ้นมาคือเป็นสิ่งที่มันก็อยู่ในโลกอยู่แล้วศีลสมาธิปัญญาก็เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกอยู่แล้วความสงบความปลอดโปร่งก็เป็นสิ่งที่อยู่ในโลกอยู่แล้วเราเพียงแต่ทำให้มีเกิดขึ้น
ในจิตใจของเราได้เหมือนกับก็ธรรมชาติทั่วๆไปก็มีน้ำก็น้ำก็อยู่ในดินแล้วเพียงแต่ขุดบ่อก็ได้ถึงใครขยันที่จะขุดบ่อก็จะถึงน้ำท่านนี้เราก็เช่นเดียวกันเราก็คือธรรมชาติของจิตที่มีความสงบธรรมชาติของจิตที่มีความสว่างมันก็เป็นธรรมชาติอยู่แล้วเราก็สามารถที่จะฝึกตนให้เข้าสู่ธรรมชาติอันนั้นได้แบบนี้เลยเป็นโอกาสของเราเป็นหน้าที่ของเราแล้วก็เราสามารถที่จะทำความสงบได้อาศัยธรรมชาติอันนี้อาศัยการฝึกหัดอย่างนี้มันเป็นสิ่งที่เราได้ทำให้มีเกิดขึ้นในการปฏิบัติที่จะเข้าถึงความสงบนั้นก็พระพุทธเจ้าก็สอนวิธีหลายเวทีอย่างตอนเช้าก็ได้เล่าถึงอิติบาทฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาก็เป็นคุณธรรมที่เราอาศัยเพื่อเข้าสู่ความสงบได้แล้วก็เป็นหนทางที่จะได้ที่จะได้ปฏิบัติเพื่อได้เนี่ยว่าได้ปฏิบัติแล้วมันก็มีที่จบเหมือนกับสมัยพุทธกาลก็มีครั้งหนึ่งที่พระอานนท์ได้คือใบที่อาสมแล้วก็หรือเป็นเหมือนกับคล้ายๆเป็นส่วนสถานะนะแล้วได้พบกับสมณะอีกคนหนึ่งท่านหนึ่งท่านก็ถามมีวิธีอะไรในพุทธศาสนาเป้าหมายของพระพุทธเจ้าเป้าหมายของพระพุทธศาสนาเราปฏิบัติเพื่ออะไรก็ได้ท่านก็ได้ท่านได้ท่านได้บอกว่าคือเป้าหมายของพุทธของที่พระพุทธเจ้าตั้งไว้ก็เพื่อให้สิ้นความอยากแล้วก็สมณะคนนั้นก็ถามอีกว่าแล้วมีวิธีปฏิบัติไหมจึงพระอานนท์ก็ได้อธิบายเรื่องอิติบาท4คืออาศัยฉันทะวิริยะจิตตวิมังสาซึ่งเวลาอธิบายยังว่าก็ขึ้นตนว่าฉันทะก็คือความอยากเลยสมณะคนนั้นก็ทักขึ้นมาคือถ้าหากว่าเป็นอย่างนั้นก็เป็นหนทางที่ไม่มีที่สิ้นสุดเพราะว่ามันก็อาศัยความอยากเพื่อตัดความอยากแล้วก็เป็นไปไม่ได้ในพระอานนท์จึงได้อธิบายไม่ใช่อย่างนั้นคือมันมีที่จบมีที่สิ้นอยู่แล้วก็ยกเปรียบเทียบเช่นเราอยากจะมา
ที่ส่วนสาธารณะวันนี้ใช่ไหมมีความอยากที่จะมาใช่ไหมก็ใช่แล้วก็มีความอุตสาหะพยายามที่จะมาไหมใช่ไหมแล้วก็มีจิตฟักไฟที่จะเข้ามาในส่วนสาธารณะอันนี้ใช่ไหมก็ใช่แล้วก็มีการใคร่ครวญพิจารณาว่าเดินทางถูกไหมเพื่อจะได้เข้ามาถึงส่วนสถานะนั้นอันนี้ใช่ไหมก็ใช่คือแล้วก็จึงอย่างนั้นน่ะมันก็ได้สำเร็จความอยากเมื่อสำเร็จความอยากมันก็ไม่มันก็ถึงที่สุดของความอยากนั้นเลยมันก็คือมันต้องอาศัยเรียกว่าต้องอาศัยฉันทะต้องอาศัยความอยากเพื่อได้บรรลุถึงเป้าหมายที่เราตั้งไว้แล้วก็อย่างว่าแล้วก็มีเงื่อนไขอื่นๆมีความอุตสาหะพยายามมีจิตฟักฝ่ายมีความใคร่การใคร่ครวญอย่างนี้มันก็เป็นส่วนที่หนทางนี้มีที่สิ้นสุดจึงเขาสมณะคนนั้นก็เกิดความเข้าใจว่าก็เป็นอย่างที่ว่าก็เป็นที่น่าประทับใจเขาก็ได้เกิดกำลังใจและเกิดศรัทธาเลยเราก็ต้องเข้าใจในลักษณะก็อย่างที่พระอานนท์ได้อธิบายก็เราอาศัยความอยากก็จริงอยู่แต่ไปเป็นความอยากที่ถูกทางแล้วก็ไปความอยากที่เราคอยมีเงื่อนไขอยู่ตลอดคือจะมีความภาคเพียรมีจิตใจที่ตั้งไว้มีการใคร่ควรการพิจารณาการทบทวนเมื่อทำอย่างนั้นคือความชัดเจนมันก็ยอมเกิดขึ้นเราก็จะได้สำเร็จเป้าหมายที่เราตั้งไว้ก็ที่เราได้เข้ามาปฏิบัติที่นี้เราก็ตั้งเป้าหมายไว้ว่าเราจะหาความสงบเราจะหาความรู้ที่ทำให้มีความเยือกเย็นและความเข้าใจในการปฏิบัติของพระพุทธศาสนาเราก็ได้ตั้งไว้ก็เราก็ต้องมีความอยากว่าในความอยากนั้นเราก็ต้องพยายามที่จะให้มันสำเร็จให้ได้แต่ก็อย่างที่อธิบายเมื่อกี้แหละคือไม่ใช่คือสิ่งที่เราอยากนั่นแหละฉันความสงบความเยือกเย็นความเข้าใจก็ไม่ใช่ว่าสิ่งที่เราต้องเนรมิตขึ้นมาหรือต้องปลุกขึ้นมาหรือจะต้องคือมันไม่ใช่ว่าสิ่งที่ไม่อยู่ในโลกก็มันเป็นธรรมชาติของจิตใจเป็นธรรมชาติของโลกนี้ที่เราสามารถที่จะเข้าถึงได้เลยมันเป็นเวลาเราคิดอย่างนี้เราก็มีกำลังใจก็มีการปฏิบัติของเรามันมีเป้าหมายแล้วก็มีวิธีการเลยขอให้เราได้ก็ให้ความสนใจกับวิธีการในการปฏิบัติแล้วก็ยิ่งโดยเฉพาะเจนการให้ความสนใจกับอานาปานสติกำหนดลมหายใจเข้ากำหนดลมหายใจออกพยายามที่จะให้มีสติตั้งไว้อย่างสม่ำเสมอในการที่ได้ตั้งสติไว้อย่างสม่ำเสมอก็เป็นส่วนที่ช่วยให้เราเป็นการตั้งสติไว้เป็นสิ่งที่ช่วยสำเร็จความต้องการของความอยากของเราเรียกว่าเราอยากสงบ
เราก็ต้องให้มีสติ อยู่ยังสม่ำเสมอแล้วก็การที่ตั้งสติไว้ที่ลมหายใจเข้าลมหายใจออกก็เป็นพื้นฐานที่จะให้มีการต่อเนื่องของสตินั้นให้ได้เราก็อยู่กับร่างกายของเราเราก็สังเกตดูความรู้สึกภายในร่างกายเรามีความรู้สึกอย่างไรมันรู้สึกอึดอัดไหมมันรู้สึกคลี่คลายไหมถ้าหากว่ารู้สึกอึดอัดเราก็เอาลมหายใจเข้าลมหายใจออกเหมือนเราเอาลมหายใจเข้าไปถึงที่อึดอัดแล้วก็หายใจออกคือให้มันผ่านตรงนั้นให้มันเป็นสื่อที่จะให้คลี่คลายลมหายเช่นเราก็ดูความรู้สึกในร่างกายเพราะว่าจริงบางที่ว่าเราติดในการสมมติว่าลมหายใจเข้าลมหายใจออกมันก็เป็นคือมันถ้าเราคิดตามที่เช่นที่เราวาดภาพหรือที่เราเห็นในรูปแบบก็มีจมูกแล้วก็มีลอดลมแล้วมันเข้าปอดอะไรอย่างนี้ก็เป็นส่วนหนึ่งนะในทำรูปตามรูปร่างกายแต่ว่าเวลาในภาษาบาลีที่เราว่าอานสติคือมันเป็นลมถ้าเป็นสันสกฤตจะว่าเป็นพรานคือเป็นลมพรานซึ่งเป็นพรานก็มันมีความหมายที่กว้างกว่าการสูดอากาศเข้าสูดอากาศออกคือมันเป็นความที่ได้มีกำลังล่อเลี้ยงร่างกายเป็นพลังที่ได้จากธรรมชาติเป็นพลังที่อยู่ในร่างกายเป็นพลังที่อยู่ในจิตใจเป็นลมพรานมันก็เป็นสิ่งที่ให้เรามีเรียกว่าให้มีชีวิตและให้ชีวิตอยู่ทั่วถึงร่างกายและจิตใจเลยเราเอาถ้าเราคิดในลักษณะนั้นนะความรู้สึกก็จะกว้างขึ้นเวลาเรากำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกใครมันนึกมันเป็นลมพรานเราได้จังหวะลมหายใจเข้าแล้วก็เอาความรู้สึกเช่นลมพรานหรือกำลังเวลาสูดเข้ามันก็ได้ให้กำลังจิตใจกำลังร่างกายกำลังแสงสว่างเข้ามาสู่ร่างกายของเราลมหายใจออกแล้วให้ลมผ่านนั้นไปทั่วร่างกายก็ยังได้เป็นการฝึกการหัดที่ช่วยให้เราคือให้จิตใจมีความเบิกบานเลยการฝึกอานาปานสติคือเราต้องเปิดโอกาสให้ตัวเองให้กว้างให้ได้มีโอกาสที่จะได้สัมผัสสิ่งที่ดีจากการปฏิบัติในการลมหายใจเข้าเราก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้ถ้าหากว่าเรารู้สึกมีความติดขัดหรืออึดอัดในส่วนไหนของจิตใจหรือร่างกายเราเข้าลมหายใจเข้าก็สู่จุดนั้นลมหายใจออกก็จากจุดนั้นมันทำให้มีลักษณะที่เบาและเบิกบานดังการฝึกอาศัยอานาปานสติลมหายใจเข้าก็กำหนดรู้ลมหายใจออกก็กำหนดรู้เป็นการทำให้ความรู้สึกภ
ให้ในร่างกายและจิตใจเกิดความเบาและความปลอดโปร่งเวลาตอนแรกๆเราก็กำหนดความรู้สึกที่ใดที่หนึ่งเช่นเรากำหนดมักจะกำหนดที่ปลายจมูกหรือที่หน้าท้องก็ได้แต่เวลาเราเอาอันนั้นเป็นที่ตั้งคือต้องสังเกตดูว่าที่เรากำหนดนั้นมันทำให้เราสามารถที่จะมีการต่อเนื่องของการกำหนดไหมหรือเรากำลังจะมีจิตใจเริ่มมืดลงหรือคับแคบไหมหรือมันปลอดโปร่งจงไม่มีลักยึดไว้คือเราต้องหาความพอดีในการกำหนดลมหายใจเข้าลมหายใจออกถ้าจริงเราก็คือเราหายใจเข้าหายใจออกอยู่แล้วแต่การที่ใช้สติหรือการดำเนินสติหรือการกำหนดไว้ซึ่งความรู้สึกของลมหายใจเข้าลมหายใจออกนั้นเราต้องมีความพอดีในการกำหนดเพราะว่าถ้าเรากำหนดเหมือนกับเรานักเกินไปหรือแน่นเรายึดไว้แน่นเกินไปมันก็ทำให้มีกำลังน้อยถ้าหากว่าเรากำหนดรวมๆเกินไปมันก็คือสติหรือการกำหนดก็จะมันออกไปในฐานฟุ้งซ่านแต่เหมือนกับเราได้จับฉะนั้นสมมติว่าเราได้จับลูกนกเล็กๆเนี่ยเราได้คือถ้าเรากำแน่นเกินไปเดี๋ยวมันก็อาจจะตายหรือทำให้อันตรายต่อชีวิตมันแต่ถ้าหากว่าเราแค่ให้มันอยู่ในฟ้ามือเดี๋ยวก็บินออกไปแล้วก็โดดออกไปลักษณะเดียวกันกับความรู้สึกลมหายใจเข้าความลมหายใจออกของเราคือต้องได้กำหนดให้คือถูกต้องและพอดีกับสถานการณ์ซึ่งคือเราไม่สามารถที่จะบอกว่าจะต้องอย่างนี้แน่นอนนะมันต้องอาศัยประสบการณ์ของตัวเองว่ากำหนดยังไงจึงจะทำให้พอดีกับตัวเองกำหนดยังไงจึงจะได้ตัวเองจะได้มีความสนใจยังต่อเนื่องกำหนดยังไงจึงจะได้จิตใจจะพอใจในลมหายใจเข้าลมหายใจออกคืออย่างอาตมาเองก็ไม่สามารถที่จะบอกแน่นอนโยมต้องทำอย่างนี้แล้วจะได้แน่นอนนะวันนี้มันไม่ได้